สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Magic นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่12นะครับอาจจะไม่ได้เจอกันไปหลายที่หน่อยนะครับแต่เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมครั้งนี้ก็มีของมาฝากอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เป็นเรื่องของตอนที่เรียกว่ารวยได้ครับไม่ต้องแม่นรวยได้ไม่ต้องแม่นเป็นยังไงนะครับขอเล่านิดนึงนะครับเคยมีคนกล่าวไว้ครับคนนี้ชื่อเบอร์นาร์ดบาลุทนะครับก็เล่นหุ้นนี่แหละฮะเขาบอกว่าในตลาดนี้คุณไม่จำเป็นต้องถูกเสมอนะในตลาดคุณไม่จำเป็นต้องถูกเสมอจริงๆแล้วสามารถเป็นเศรษฐีได้นะครับด้วยความแม่นยำเพียง 50% เออคำพูดนี้บอกว่าเราเป็นเศรษฐีได้เลยนะอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยครับขอแค่แม่นยำ 50% นะครับแต่อย่าเพิ่งมาคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ย 50% ว่าถูกครั้งผิดครั้งนี่มันก็เหมือนโยนเหรียญครับเหมือนปั่นแปะหรือเปล่านะเหมือนอย่างในรูปนะครับเหรียญหมุนๆนะลองดูไม่ใช่นะครับนะครับเดี๋ยวผมขยายความอีกนิดนึงนะจะได้ไม่ตีความไปผิดนะครับก็คืออันดับแรกไอ้ที่ว่าเราแม่นแค่ 50% เนี่ยแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะเรียกนะครับความแม่นยำตรงนี้ภาษาอังกฤษเครื่องมือที่เขาใช้วัดนะครับเขาจะเรียกกันว่าเปอร์เซ็นต์วินนะเปอร์เซ็นต์วินจะเป็นตัวแทนของความแม่นยำซึ่งส่วนใหญ่เราจะสนใจกันตรงนี้ครับว่าเอ้ยเวลาลงทุนนะแม่นแค่ไหนสมมติเราไปอ่านบทวิเคราะห์หรือไปดูเราก็จะถามแม่นไหมนะถูกไหมนะครับซึ่งไอ้ความแม่นตรงนี้แหละฮะเราจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วินมันจะบอกให้รู้ว่าถ้าเทียบง่ายๆนะครับสมมติผมบอกว่า 50% ก็แปลว่าใน100ครั้งเนี่ยจะถูกสัก50ครั้งเนี่ยคือครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนทุกคนหวังเปอร์เซ็นต์วินสูงๆถูกไหมครับถูกให้มันทุกครั้งเลยยิ่งดี 90% นั่นแปลว่า100ครั้งกำไรสัก90ครั้งซึ่งมันดูดีนะซึ่งมันดูดีแต่บางทีเรามองตรงนี้แค่ด้านเดียวครับคำว่าเปอร์เซ็นต์วินอย่างเดียวไม่ได้บอกนะครับว่าวิธีนั้นนะครับหรือการลงทุนนั้นมันดีเสมอไปคำว่าแม่นไม่ได้ดีเสมอไปนะครับลองมาดูผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นหนึ่งแล้วกันนะถนนเส้นหนึ่งนะครับจริงๆเป็นเส้นมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์นี่ผมเอารูปในถนนมาจะเห็นเลยถนนเนี่ยรถวิ่งเร็วนะผมที่ต่างบอกว่าเอ้ยถ้าเราเห็นบนถนนเนี่ยเราเจอเหรียญนะมีเหรียญ10บาทวางอยู่ที่ถนนนะครับที่เดิมทุกวันเลยครับบ้านเราอยู่แถวนั้นพอดีครับทุกวันเราก็เลยปีนข้ามรั้วเข้าไปเก็บครับนะเหรียญ10มาทุกวันเลยใครไม่รู้ทําหล่นไว้ฮะถ้าผมเก็บได้วันละเหรียญเนี่ยวันละ10บาทปีนึง300กว่าวันผมก็ได้ปีนึง 3,000 กว่า 3,000 กว่าบาทถูกมั้ยฮะสมมุติผมทําอย่างนี้มาตลอดเลยได้มาตลอดไม่มีปัญหาผมเก็บ10ปีเลยครับปีนึง300กว่าวัน10ปีก็ 3,000 กว่าวันเก็บวันละ10บาทพูดง่ายผมได้ตังมา 30,000 กว่าบาท 36,000 กว่าบาทจากในสไลด์นะครับคราวนี้ปัญหาคืออย่างงี้ถ้าผมบอกว่าเอ้ยเราเก็บอย่างเงี้ยเรามองลดแล้วครับทุกครั้งที่เราเข้าไปเก็บเนี่ยเรามีความเสี่ยงนะแต่เราระวังเรามองลดเพื่อไม่ให้พลาดไม่ให้ถูกรถเฉียวรถชนนะครับปรากฏว่าทําได้10ปีเนี่ยไม่เป็นไรเลย 3,000 กว่าวันเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีพลาดแค่วันเดียวฮะแค่ครั้งเดียวนะในรอบ10ปีนะทําอย่างงี้ทุกวันเลยเก็บได้10บาททุกวันพลาดครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมาวัดเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเข้าไปเก็บเนี่ยเข้าไปพยายามเอากําไรเนี่ยเราถูกถึง 3,649 ครั้งนะแต่เรามีผิดแค่ครั้งเดียวใน 3,000 กว่าครั้งพูดง่ายถ้าผมคิดถึงความแม่นยำออกมานะครับเราจะมีความแม่นยำถึง 99.97% ฟังดูดีไหมฮะวิธีนี้ได้กำไร 99.97% แต่หารู้ไหมครับว่าไอ้พลาดแค่1ครั้งไอ้ 0.03 ที่เหลือเนี่ยพอเวลาที่เราพลาดตายครับงั้นถามว่าถ้าย้อนกลับมาบอกว่าเพื่อให้ได้เงิน 36,000 เนี่ยเอาชีวิตไปแลกเอาไหมเขาคงไม่อยากเอาถูกไหมฮะถ้าเทียบกันก็คล้ายกับการลงทุนนะครับบางคนก็จะเทียบว่าเวลาเราไปซื้อหุ้นเนี่ยบางทีนะก็เหมือนกับว่าเราไปเก็บเหรียญบนทางด่วนเพราะอะไรเพราะเราพยายามอยากได้กําไรทุกๆครั้งได้มากได้น้อยไม่เกี่ยงขอให้ได้เถอะถูกไหมฮะแต่ความเสี่ยงที่มีสิทธิ์เกิดขึ้นเนี่ยมันคือหายนะเลยนะถ้ามันพลาดไปทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าถูกครึ่งนึงเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าแค่ถูกครึ่งนะได้เสียเท่ากันนะแต่ปัจจัยที่สำคัญอีกตัวนึงคือตัวที่2ครับเราเรียกว่า risk to reward ratio นะหรือบางคนก็ใช้ reward to risk ratio แล้วแต่จะเอาอะไรมาหารกันตรงนี้เป็นตัวบอกความคุ้มค่าผมยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่าถ้าเอา reward ไปเทียบกับ risk นะครับสมมติว่า reward to risk ratio อยู่ที่2เท่าก็แปลว่าถ้าผมเสี่ยง1ผมก็คาดหวังกำไร2เท่าของที่เสี่ยงนะครับคือมันเป็นการเทียบว่าไอ้ตอนที่เราขาดทุนกับตอนที่เรากำไรเนี่ยผลตอบแทนหรือผลเสียที่ได้เนี่ยมันต่างกันสักกี่เท่านะครับนี่เรียกว่า reward to risk งั้นผมยกตัวอย่างลองมาดูนะครับพอเราได้2ปัจจัยนี้ปุ๊บเราก็จะ2ปัจจัยนี้ครับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือเปล่าเราเรียกมันว่ากำไรที่คาดหวังครับหรือ expected return นะกำไรที่คาดหวังนะงั้นสังเกตนะครับเราจะกำไรไม่กำไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างเดียวนะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่ความแม่นอย่างเดียวขึ้นกับว่าไอ้ตอนกำไรกับตอนขาดทุนเนี่ยผลได้กับผลเสียมันผิดกันแค่ไหนมาดูตัวอย่างฮะสมมุติอย่างที่ว่าเมื่อกี้เบอร์หนาดมารู้บอกว่าขอถูกครึ่งเดียวงั้นผมบอกว่าถ้าเราถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์วิน 50% นะถูก1ผิด1แต่ reward to risk เนี่ยเป็น2เท่า2เท่าแปลว่าอะไรฮะทุกครั้งที่ผมกำไร 10% นะเวลากำไรได้10นะเวลาขาดทุนขาดทุน5ถูกมั้ยฮะถูกครั้งผิดครั้งนะแต่ครั้งที่ถูกได้10ครั้งที่ผิดขาดทุน5งั้นถ้าเรามาแทนค่าในสูตรนะแล้วก็เอาโอกาสถูก50คูณ10ที่เราได้ลบด้วยโอกาสขาดทุน50เหมือนกันคูณ5ที่เราเสียหากลบมาเลยได้ 2.5 ซึ่ง 2.5 นี้จะเห็นว่าเป็นค่าบวกค่าบวกแปลว่าอะไรครับค่าบวกแปลว่าสุทธิแล้วเราจะกำไรเฉลี่ยครั้งละ 2.5 คิดเร็วๆก็คือได้10เสีย5มันก็เน็ตๆก็กำไร5ถูกไหมฮะแต่เราเทรด2ครั้งครั้งนึงกำไรครั้งนึงขาดทุนก็เฉลี่ยได้ครั้งละ 2.5 เห็นไหมฮะมันกำไรนะถูกครึ่งเดียวกำไรได้ครับถ้าตอนที่เรากำไรมันได้ผลมากกว่าตอนที่ขาดทุนนะครับลองดูอีกสักตัวอย่างนึงผมสมมุตินะครับบอกว่าเอ้ยครั้งนี้ความแม่นยำของเราอยู่ที่ 25% ละกันเปอร์เซ็นต์วินอยู่ที่25วิธีนี้ไม่แม่นเลยครับนะ4ครั้งถูกครั้งเดียวอีก3ครั้งผิดหมดเลยเพียงแต่ว่าไอ้สัดส่วนกำไรต่อขาดทุนเนี่ยเป็น5เท่า5เท่าแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่กำไรสมมุติผมได้15แต่ครั้งที่ขาดทุนเราเสีย3ครับนะเราเสีย3งั้นลองมาแทนในค่าในสูตรนะ expected return แล้วนะครับก็คือกำไรโอกาสถูก 25% เนี่ยได้15นะได้ผลตอบแทน15ลบด้วยโอกาสผิดคือ 75% นะ3ใน4เลยแต่ละครั้งโดน 3% ก็คูณ3หากลบออกมาได้ 1.5 ซึ่งเป็นบวกสังเกตไหมครับเป็นบวกก็แปลว่ากำไรเฉลี่ยเนี่ยได้ 1.5 นะงั้นวิธีนี้แม้จะแม่นไม่ถึงครึ่งแต่ทำให้เราได้กำไรนะฮะเห็นไหมทำให้เราได้กำไรนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับเวลาที่เราจะดูว่าการจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าจะรวยไม่รวยในการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่จำเป็นว่าต้องแม่นอย่างเดียวเรามอง2ปัจจัยนะแม่นแค่ไหนและไอ้ความคุ้มหรือกำไรที่จะขาดทุนเนี่ยสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ผมมาสรุปเป็นรูปนี้ครับรูปนี้ที่เราเห็นเป็นเส้นนะครับไอ้ตรงพื้นที่สีดำแล้วก็มีเส้นสีขาวข้างบนเนี่ยเส้นสีขาวเป็นขั้นต่ำที่บอกว่าถ้าจะเทรดเพื่อรอดเนี่ยคุณห้ามต่ำกว่าเส้นนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าความแม่น 25% เนี่ยความแม่น 25% เรามีวิธีที่แม่น 25นะงั้นเวลาที่เรากำไรเนี่ยเราต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุน3เท่าเป็นอย่างน้อยถ้าได้3เท่าปุ๊บแปลว่าเจ้าพอดีครับเท่านี้ก็ไม่เจ๊งแล้วไม่ต้องแม่นสุดนะครับแต่ถ้าเราแม่น 20% แม่น20สมมุตินะครับแม่น20แปลว่าถูก1ผิด4เพราะฉะนั้นตอนที่ถูกต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุน4เท่ามันก็จะโคเวอร์ถามว่าทำได้มากกว่านี้ได้มั้ยได้ถ้าผมทำได้5เท่ารวมแล้วเราก็กำไรถูกมั้ยฮะงั้นเส้นเนี้ยเป็นตัวบอกชีวิตเลยว่าไอ้วิธีการที่เราใช้อยู่เนี่ยแม่นไม่แม่นสำคัญครับแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดมันต้องไปดูอีกปัจจัยนึงประกอบด้วยวิธีที่แม่นสุดๆหมดตัวมาเยอะฮะถึงเวลาขาดทุนมันโดนเยอะก็มีนะครับงั้นถ้าเราไปดูคำเมื่อกี้ที่เบอร์หนาดวารุเขาว่าไว้นะครับไม่จำเป็นต้องถูกเสมอเป็นเศรษฐีได้ด้วยคำแม่นยำเพียง 5% หากตัดขาดทุนได้เร็วก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมฮะเวลาขาดทุนต้องขาดทุนให้น้อยนะครับซึ่งจริงๆหลายๆคนก็เคยพูดไว้นะอย่างฟิลิปฟิชเชอร์ก็เคยบอกว่าเขาไม่ต้องการการลงทุนที่ดีหลายๆครั้งครับเขาขอที่ดีเยี่ยมแค่ไม่กี่ครั้งสังเกตไหมเขาไม่เคยบอกนะครับว่าเขาต้องถูกทุกครั้งนะไม่ต้องดีหลายครั้งครับขอดีเยี่ยมสักครั้งมันจะไปโคเวอร์หมดเลยนะครับหรือว่าวิลเลียมโอนีลก็เคยบอกไว้เคล็ดลับของการชนะคือขาดทุนให้น้อยที่สุดนะขาดทุนน้อยสุดผมยังไม่เคยเจอใครนะเขาบอกว่าให้เอาแม่นที่สุดพยายามให้แม่น 100% ไม่มีมันก็จะเอา2 อย่างนี้นะครับงั้นปัจจัยที่มีผลกับผลตอบแทนจริงๆหัวใจของเศรษฐีเลยคือตัวที่ผลตอบแทน expected return ผลตอบแทนที่คาดหวังซึ่งเกิดจาก2ปัจจัยคือความแม่นกับความคุ้มค่านะครับงั้นจากนี้เวลาลงทุนอย่ามองที่ความแม่นอย่างเดียวนะครับดูความคุ้มค่าด้วยวิธีนั้นแม่นก็จริงแต่คุ้มค่าหรือเปล่าลองเอามาแทนค่าในสูตรดูแล้วเราจะรู้ว่าวิธีที่เราจะใช้เนี่ยควรใช้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ฝากไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณดูแล้วเป็นบวกใช้วิธีนั้นนะครับแล้วเราจะมั่นใจแต่ถ้าคิดออกมาเป็นลบอย่าไปยุ่งกับมันครับระยะยาวแม่นแค่ไหนก็หมดตัวครับผมงั้นตอนนี้ก็ลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.